ีสองสไลด์นะครับสไลด์แรกสไลด์แรกจะเป็นรายการที่1 2 3สไลด์ที่3จิตดาไม่ได้หมายถึงสำคัญมากสำคัญน้อยนะจิตดาหมายถึงกลุ่มนั้นๆจะแค่สไลด์ถึงตรงนี้เท่านั้นพอหลังจากนี้มันจะเรียงไปเรียงไปทั้งเพลงว่าสไลด์ทั้งหมดจะมีเยอะแบบนี้ถ้าเป็นกลุ่มอีเลนนี่ก็จะเท่านี้เช่น20สไลด์ถ้าเป็นภาษาวิชาโกก็30สไลด์ถ้าภาษาปกติ40สไลด์แต่แบบไปมาวันนี้ผมจำไม่ได้ก็เลยจะขึ้นดาวไว้สไลด์สุดท้ายอย่างบทที่4ครับเดี๋ยวตอบเกินนะครับเห็นมีในชีพมีอะไรว่าเพื่อนบางหลักสูตรก็จะแยกเป็น3บทแล้วก็จะแยกเป็นชุดๆแต่ความจริงก็คือเรื่องต่อเนื่องกันเวอร์ชันแรกช่วงแรกส่วนแรกบทที่9ส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องการได้มาของที่ดินอาคารอุปกรณ์บทที่9จะใช้คำว่าที่ดินอาคารอุปกรณ์ถ้าเป็นสัตว์กับใช้คำว่าสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนนี้เพราะนั้นที่ดินอาคารอุปกรณ์ก็ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาแพงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็จะมีเยอะการแบ่งที่ดินอาคารอุปกรณ์จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คืออายุการใช้งานจำกัดกับไม่จำกัดปกติอายุการใช้งานไม่จำกัดก็มักจะมีรายการเดียวก็คือที่ดินที่ดินให้ประโยชน์ไม่จำกัดเวลาแต่ถ้าเป็นอาคารอุปกรณ์อายุการใช้งานจำกัดเพราะนั้นจุดที่ต่างกันก็คือถ้าสินทรัพย์อายุการใช้งานไม่จำกัดไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาแต่ถ้าสินทรัพย์อายุการใช้งานจำกัดต้องคิดค่าเสื่อมแต่ต้องหมายความว่าอายุการใช้งานเกิน1ปีนะถ้าเป็นวัสดุสำนักงานไม่คิดค่าเสื่อมปากกาดินสอกระดาษไม่คิดค่าเสื่อมเราใช้วิธีปรับปรุงวัสดุสำนักงานใช้ไปแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้สำนักงานโต๊ะเก้าอี้เครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้อายุการใช้งานเกิน1ปีแต่ว่าไม่ตลอดไปไม่เหมือนที่ดินอันนี้ก็จะมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในรูปของค่าเสื่อมราคาแล้วก็ราคาทุนของที่ดินอาคารอุปกรณ์ทั้งสามบางคนจะเข้าใจผิดว่าราคาทุนของที่ดินอาคารอุปกรณ์หมายถึงราคาซื้อเท่านั้นซึ่งไม่ใช่รายการที่สองนี่เช่นพวกค่าในหน้าซื้อที่ดินแล้วต้องจ่ายผ่านในหน้าแต่ว่าเราซื้อที่ดินแล้วต้องเสียค่าในหน้าด้วยค่าในหน้าก็ต้องถือเป็นต้นทุนของที่ดินปกติซื้อที่ดินลงบัญชีว่าไงซื้อที่ดินมาใช้งานเดบิตที่ดินเครดิตเงินสดแล้วจ่ายค่าในหน้าด้วยนะเดบิตแล้วซื้อที่ดินก็ต้องจ่ายค่าในหน้าด้วยเดบิตแล้วไม่เดบิตค่าในหน้าต้องเดบิตแล้วที่ดินเพราะค่าในหน้าถือเป็นต้นทุนของอะไรที่ดินนั่นคือรายการที่สองต้นทุนทางตรงอื่นรายการที่สองแปลงไทยดีก็คือรายจ่ายเริ่มแรกเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เพราะนั้นซื้อที่ดินมาแล้วต้องจ่ายค่าในหน้าจ่ายค่าหักล้างถังตรงปรับที่ดินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ภาษีต้องเริ่มแรกนะภาษีเพื่อได้ที่ดินมาแต่ถ้าภาษีที่ดินที่เสียประจำปีไม่ใช่ต้องเป็นภาษีเริ่มแรกเพราะฉะนั้นตัวที่2เนี่ยพอดีผมใช้สำนวนจากตำราเล่มไหนจำไม่ได้อาจจะไม่ใช่เล่มนี้แต่ว่าตัวที่2เนี่ยตำราบางเล่มจะชัดเจนใช้คำว่ารายจ่ายเริ่มแรกเพื่อให้ได้สินทรัพย์มาไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีค่าธรรมเนียมค่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่ต้องเป็นรายจ่ายครั้งแรกนะเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเป็นรายจ่ายประจำปีต้องเป็นค่าใช้จ่ายพวกภาษีที่ดินที่เสียเป็นประจำปีต้องเป็นค่าใช้จ่าย
อันนี้คือหลักเบื้องต้นนะเพราะว่าเราไม่ลงลึกมากพอลงลึกไปมันจะมีข้อยกเว้นอีกเช่นภาษีที่ดินเนี่ยที่เสียประจำปีเนี่ยควรจะเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราซื้อที่ดินมาเพื่อเก็งกำไรขายไม่ยอมมาใช้งานเองภาษีที่เสียทุกปีจะไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องถือเป็นต้นทุนของที่ดินเพราะที่ดินเราซื้อมาเพื่อเก็งกำไรขายอย่างเงี้ยลึกไปเอาแค่เบื้องต้นว่ารายจ่ายเริ่มแรกเพื่อได้สินทรัพย์มาถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นั้นยังคงเหมือนครั้งที่แล้วนะใครไม่ได้เอาชีทมาบอกนะเพราะว่าเขาเตรียมไม่เผื่อมีเหลืออันนี้ผมมีอยู่5ชุดแต่เฉพาะบทที่9นะเอาได้เลยเจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ทั้ง10ชุดใครลืมเอาชีทมาแล้วนะผมเตรียมให้เฉพาะที่สอนวันนี้บทที่9อันนี้ที่เตรียมมาให้10ชุดผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เขาเตรียมมาทั้งทุกชุดใหญ่หรือชุดเล็กอันนี้เตรียมให้ชุดเล็กเฉพาะที่เรียนในชั่วโมงนะสำหรับคนที่ลืมประมาณยังไม่พอเดี๋ยวก็จะยิงแอปเปิลที่เขาเตรียมมา10ชุดมีจะคงเหมือนครั้งที่แล้วนะส่วนที่เป็นทฤษฎีจะไม่มีในชีทนะตรงนี้จะไม่อยู่ในชีทภาษาไปดูในตำราดูในคอนเทนต์ในชีทจะขึ้นเฉพาะที่เป็นตัวอย่างเพราะนั้นตรงนี้จะถ่ายรูปไปหรืออะไรก็ได้แต่ว่าส่วนที่เป็นทฤษฎีจะมีอยู่ในชีทบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่จะเอาเฉพาะขึ้นเฉพาะตัวอย่างเรื่องแรกก็คือการได้สินทรัพย์มาจะมี4กรณีกรณีที่1ได้มาโดยการซื้อเป็นปกติกรณีสองเราไม่ได้ซื้อเอาสินทรัพย์ไปแลกเปลี่ยนหรือเอาหุ้นไปแลกเปลี่ยนเรื่องที่สามได้รับบริจาคสินทรัพย์มาแล้วเรื่องที่สี่การสร้างสินทรัพย์นะในชีทก็จะยกตัวอย่างให้เกือบทุกเรื่องยกเว้นอันนี้มันสั้นเรื่องที่สามผมไม่ได้อยู่ในชีทจะเรียกว่าตัดไปก็ได้รับบริจาคสินทรัพย์ก็เดบิตสินทรัพย์แล้วก็เครดิตส่วนเกินทุนหรือรายได้ตรงนี้กลับไปดูในมาตรฐานว่าให้เข้าเป็นส่วนเกินทุนหรือถือเป็นรายได้ซึ่งปกติจะให้เข้าเป็นส่วนเกินทุนก่อนจะรับรู้รายได้ต่อเมื่อสินทรัพย์ถูกขายไปแล้วก็มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่3นี้จะไม่มีในชีทนะครับก็จะเรื่องที่1 2 4แต่ว่าเรื่องที่4เนี่ยพอดีเผลอไปแทนที่จะอยู่ในชุดที่1เรื่องที่4ลืมใส่เอาไปใส่ในชุดที่3ชุดที่3บทที่9ผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะเดี๋ยวส่วนที่3ถึงจะมีเรื่องที่4แต่ไม่ต่อเนื่องกันความจริงบทที่3บทที่9ส่วนที่3เนี่ยควรจะมีเฉพาะเรื่องค่าเสื่อมราคาแต่พอจบค่าเสื่อมราคาแล้วผมจะมีไปต่อตัวอย่างสุดท้ายลืมไปแต่ที่จะมาอยู่ในส่วนที่1ก็เลยไปอยู่ตอนแรกก็จะตัดทิ้งไปก็ไม่อยากตัดทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปมันไม่เหมือนเรื่องที่3เรื่องที่3เนื้อหามันนิดเดียวแทบไม่มีอะไรเลยแต่เรื่องที่4มันก็เป็นเรื่องเป็นราวต้องพูดบ้างนะต้องเข้าตัวอย่างบ้างเรื่องแรกเรื่องซื้อสินทรัพย์ก็ยังแบ่งเป็น3กรณีซื้อเป็นเงินสดซื้อเป็นเงินเชื่อซื้อสินทรัพย์เป็นหน่วยรวมเหมือนซื้อหุ้นเป็นหน่วยรวมนะเพราะฉะนั้นการซื้อสินทรัพย์ที่นักศึกษาเคยเจอในบัญชีเบื้องต้นส่วนมากก็คือซื้อเป็นเงินสดกับซื้อเป็นเงินเชื่อซื้อเป็นเงินเชื่อแค่บันทึกเป็นเจ้าหนี้เท่านั้นแต่คราวนี้ซื้อเป็นเงินเชื่อในที่นี้ก็อาจจะไม่ได้ทำสัญญาในรูปซื้อขายเชื่อธรรมดาทำสัญญาในรูปของตั๋วเงินก็ได้เป็นการออกตั๋วเงินกรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศซื้อจากต่างประเทศก็เป็นการรับรองตั๋วเงินก็ถือว่าเป็นการซื้อเป็นเงินเชื่อซื้อสินทรัพย์หลายชนิดรวมกันเหมือนอันนี้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ถ้านักศึกษาซื้อโต๊ะเก้าอี้แยกทีละตัวมันจะแพงแต่ถ้าเราซื้อเป็นชุดมันจะถูกซื้อโต๊ะเก้าอี้ซื้อเป็นชุดนี่คือซื้อเป็นหน่วยรวมจะไปคล้ายกับเรื่องซื้อหุ้นเป็นหน่วยรวมแต่นี่จะดูเข้าใจง่ายกว่าตรงนี้มีในชีทแล้วนะก็จะเริ่มเรื่องแรกซื้อเป็นเงินสดดูง่ายแต่ว่าถ้ามีรายการที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องระวังนิดนึงซื้อเครื่องตกแต่ง 150,000 บาทได้รับส่วนลดการค้าปกติที่นักศึกษาเคยเรียนส่วนลดมามี2ประเภทคืออะไรส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดแต่ที่นักศึกษาเรียนมาชีทเบื้องต้นอันนั้นเน้นเรื่องซื้อสินค้าไม่ใช่ซื้อสินทรัพย์อันนี้สินทรัพย์ที่เราซื้อไม่ใช่สินค้านะเราซื้อมาเพื่อใช้งานเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแต่ที่เรียนเบื้องต้นเป็นการซื้อสินค้าแต่ส่วนลดการค้าส่วนลดเงินสดเอามาใช้กับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นส่วนลดการค้าหมายถึงส่วนลดที่ลดให้ทันทีลดช่วงโปรโมชั่นเป็นเราได้รับช่วงโปรโมชั่นหรือเทศกาลปีใหม่สงกรานต์พวกนี้หลักการลงบัญชีส่วนลดการค้าคืออะไร
ไม่เปิดบัญชีส่วนลดลงด้วยราคาสุทธินะไม่รับรู้เป็นรายได้หรือค่าจ่ายลงด้วยราคาสุทธิอันนั้นก็เดบิตเครื่องตกแต่งด้วยยอดเท่าไหร่100,000นะ150,000ได้รับส่วนลดค่าจ่าย5,000เพราะฉะนั้นไม่ต้องเปิดบัญชีส่วนลดรับหรือส่วนลดจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อสินค้าหรือซื้อสินทรัพย์อย่างอื่นส่วนลดการค้าไม่บันทึกบัญชีบันทึกด้วยราคาหลังหักส่วนลดตัวอย่างที่1เป็นกรณีซื้อเป็นเงินสดตัวอย่างที่2ซื้อเป็นเงินเชื่อซื้อเป็นเงินเชื่อใครชิมไม่พอเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่ก็ได้นะเจ้าหน้าจะอยู่ข้างหน้าครับที่ผมเรียกว่าเขาจะดิบขึ้นมาไว้สำรองซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อที่นักศึกษาเคยเจอในบัญชีเบื้องต้นเงื่อนไข2/10 n/30หมายความว่าไงถ้าชำระภายใน10วันจะได้ลด 2% อย่างช้าไม่เกิน30วันวันนี้เราซื้อสินทรัพย์2รายการแต่ไม่ได้ซื้อเป็นหน่วยรวมนะซื้อพร้อมกันแต่ไม่ได้ซื้อเป็นแพ็กเกจไม่ได้ซื้อเป็นหน่วยรวมซื้อทีละชิ้นซื้อให้สำนักงานราคา 100,000 เพื่อตกแต่งราคา 40,000 ซื้อแยกคิดว่าซื้อวันเดียวกันก็มาลงคอมพาวด์แต่เงื่อนไขเหมือนกัน 2/10 n/30 แล้วก็ต่อมาเครื่องใช้สำนักงานชำระภายในกำหนด10วันได้รับส่วนลด 2% เครื่องตกแต่งชำระเกิน10วันไม่ได้รับส่วนลดเอาวันซื้อก่อนวันที่ซื้อเดบิตนะเครื่องใช้สำนักงานด้วยตัวเลขเท่าไหร่ไม่เหมือนสินค้านะถ้าสินค้าจะบันทึกด้วย 100,000 ด้วยราคาก่อนหักส่วนลดแต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนให้บันทึกด้วยราคาหลังหักส่วนลดไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ส่วนลดก็ตามนะจะมีเหตุผลเพราะฉะนั้นให้บันทึกด้วยราคาหลังหักส่วนลดถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่มีการชำระหนี้เพราะฉะนั้นเดบิตขึ้นให้สำนักงานเท่ากับ 100,000 ลบ 2% 2/10 2% ของ 100,000 คือ 2,000 100,000 ลบ 2,000 ได้ 98,000เครื่องตกแต่งก็เหมือนกันก็ต้องบันทึกด้วยราคาหลังหักส่วนลด 40,000 ลบ 2% ของ 40,000 2% ของ 40,000 คือ 800 40,000 ลบ 800 ก็ได้ 39,200 ซื้อเป็นเงินเชื่อถ้าซื้อเป็นเงินสดก็เครดิตเงินสดซื้อเป็นเงินเชื่อก็ต้องเครดิตเจ้าหนี้ใช้เจ้าหนี้สั้นๆไม่ได้เจ้าหนี้อื่นนะเจ้าหนี้การค้าใช้กับซื้อสินค้าแต่ถ้าจะไม่ใช้เจ้าหนี้อื่นนักศึกษาก็ต้องแยกเป็น2บัญชีเป็นเจ้าหนี้เครื่องใช้สำนักงานเจ้าหนี้เครื่องตกแต่งหรือจะใช้รวมกันเป็นเจ้าหนี้อื่นก็ได้เหตุผลที่ลงด้วยราคาหลังหักส่วนลดทั้งๆที่ยังณวันนี้ยังไม่รู้จะชำระภายในกำหนดหรือเปล่านะเหตุผลที่ลงด้วยราคาหลังหักส่วนลดเพราะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมาตรฐานบอกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยไม่ว่าจะซื้อเชื่อหรือซื้อสดให้บันทึกด้วยราคาเงินสดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนให้บันทึกด้วยราคาเงินสดเหตุผลเพราะมันจะมีค่าเสื่อมมาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ควรบันทึกด้วยราคาเงินสดเพราะว่าไม่เดี๋ยวกลายเป็นซื้อเชื่อกับซื้อสดคิดค่าเสื่อมไม่เท่ากันเท่าที่สินทรัพย์เหมือนกันสินทรัพย์ราคาเท่ากันคือว่าเราจะจ่ายทันทีหรือจะจ่ายช้าเนี่ยราคามันจะต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีผลกับเรื่องค่าเสื่อมราคาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนให้บันทึกด้วยราคาเงินสดเสมอไม่ว่าจะซื้อเชื่อหรือซื้อสดเพราะฉะนั้นอันนี้ 98,000 39,000 ก็คือราคาเงินสดแต่พอถึงวันชำระหนี้ปรากฏว่าเครื่องใช้สำนักงานชำระหนี้ภายในกำหนดแต่เครื่องตกแต่งเกินเอาทีละรายการเพราะฉะนั้นเครื่องใช้สำนักงานชำระภายใน10วันเราก็จะจ่ายเท่าไหร่ 98,000 ซึ่งอยู่ในยอดนี้นะ 98,000 อยู่ใน 13,000 เนี่ยนักศึกษาก็ต้องเดบิตแล้วเจ้าหนี้อื่นด้วยราคาหลังหักส่วนลดแล้วก็เครดิตเงินสดไม่ต้องบันทึกส่วนลดนะเพราะเมื่อกี้เราบันทึกด้วยราคาหลังหักส่วนลดไปแล้วแล้วชำระภายในกำหนดก็จ่ายด้วยจำนวนเงินที่บันทึกบัญชีไว้เพราะบันทึกด้วยราคาหลังหักส่วนลดแต่เครื่องตกแต่งชำระเกิน10วันนะแต่ไม่เกิน30วันเพราะฉะนั้นลงคล้ายๆกันนักศึกษาก็ต้องเดบิตนะเจ้าหนี้คือด้วยยอดเท่าไหร่40,000ไม่ได้เพราะเจ้าหนี้เราบันทึกไว้เท่าไหร่นะเจ้าหนี้เราบันทึกไว้แค่39,000เท่าไหร่เจ้าหนี้เราบันทึกไว้ด้วยราคาหลังหักส่วนลดก็ต้องล้างยอดด้วยยอดนี้ถ้าสามไปเดบิตเจ้าหนี้40,000มันจะติดลบแต่เครดิตเงินสดต้องเครดิตเท่าไหร่40,000
ครดิตเงินสดต้องเครดิต 40,000 เพราะว่าเกิน10วันต้องจ่ายเต็มผลต่างอยู่ทางด้านเดบิตควรจะเข้าบัญชีอะไรไม่ควรถือเป็นราคาทุนเครื่องตกแต่งราคาทุนเครื่องตกแต่งควรเป็นราคาเงินสดเพื่อให้การคิดค่าเสื่อมราคาเท่ากันทุกกิจการผลต่างไม่ใช่ค่าเสื่อมอย่างค่าเสื่อมต้องเกิดตอนสิ้นงวดค่าเสื่อมต้องผ่านระยะเวลาผ่านไปแล้วทุกสิ้นเดือนส่วนอันนี้ส่วนลดเราได้หรือไม่ได้ไม่ได้มองมุมกลับมองมุมกลับส่วนลดที่ไม่ได้ไม่เป็นส่วนลดจากมองมุมเศรษฐศาสตร์ก็คือส่วนลดที่เราไม่ได้ที่เราจ่ายช้าก็คือเราโดนบวกดอกเบี้ยนั่นเองนะเพราะนั้นผลต่างไปเข้าดอกเบี้ยจ่ายนะเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเราซื้อสดก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเราจ่ายเร็วเหมือนกับเราซื้อสดไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่ถ้าเราซื้อช้าซื้อเชื่อจ่ายช้าเราก็ต้องถูกคิดดอกเบี้ยเพราะนั้นตรงนี้ผลต่างก็เป็นดอกเบี้ยจ่ายไม่เป็นขาดทุนก็ควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าตามมาตรฐานนะเพราะว่าคือถ้าเราจ่ายเร็วก็คือเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนั่นเองพูดง่ายๆมองมุมกลับส่วนลดที่เราจะได้กับไม่ได้ก็คือเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเหมือนนักศึกษาสมมติเนี่ยสมมติเชิญเปรียบเทียบมหาลัยให้จ่ายค่าเทอมตอนต้นเทอมต้นเทอมถ้าจ่ายต้นเทอมจ่าย 40,000 จ่ายปลายเทอมจ่าย 50,000 เรียนไป4เดือนแล้วค่อยจ่าย 50,000 จ่ายตอนนี้เลย 40,000อันนั้นก็ถ้าเราจ่ายตอนนี้เลยก็ประหยัดไปก็คือดอกเบี้ยนั่นเองจ่ายช้าคือเขาบวกดอกเบี้ยเพิ่มไปไม่ใช่เขาลดค่าถ้าตามมาตรฐานไม่ควรจะบันทึกเพราะมันจะมีผลต่อค่าเสื่อมมันไม่เหมือนเรื่องสินค้านะสินค้าจะบันทึกด้วยราคาเต็มเราค่อยไปดูว่าได้ส่วนลดไม่ได้ส่วนลดคนละประเด็นกันนะสินค้าปกติมักจะเป็นการให้สินเชื่อระยะสั้นกว่าพวกนี้บางทีให้สินเชื่อระยะยาวเพราะว่าสินทรัพย์มีราคาแพงบางทีเชื่อเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยนะ5ปีเลยก็ตรงนี้ให้ถือเป็นดอกเบี้ยแต่อันนี้จะต่างกับเรื่องสินค้าต่อไปหัวข้อนี้ก็ยังเป็นการซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อแต่คราวนี้ทำสัญญาในรูปตัวเงินยังคงเป็นซื้อเชื่อทำสัญญาในรูปของตัวเงินกิจการซื้อเงินให้สำนักงานโดยออกตัวสัญญาใช้เงินอายุ2ปีตัวสัญญาใช้เงินก็เปรียบเสมือนเช็คนั่นเองลงวันที่1มกราคม BX1 จำนวนเงินหน้าตั๋ว 100,000 อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อมาสิ้นปีที่2กิจการชำระเงินตามตั๋วตัวอย่างนี้จะทำให้ดูไม่ครบนะทำแค่เกิดให้ดู2รายการแรกซื้อเครื่องใช้สำนักงานเพราะนั้นก็เดบิตเลยเครื่องใช้สำนักงานด้วยราคาเท่าไหร่ก็จะสงสัยว่า 100,000 ได้ไหมหรือต้องบวกดอกเบี้ย 6% สินทรัพย์ต้องบันทึกด้วยราคาเงินสดนะ 100,000 นี่รวมดอกเบี้ยยังยังเพราะเป็นตัวชนิดมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่างหากจาก 100,000 นะเพราะเป็นตัวชนิดมีดอกเบี้ยเพราะนั้นก็บันทึกด้วยจำนวนเงินหน้าตัวหรือคือราคาเงินสดนั่นเองเครดิตถ้าซื้อเชื่อธรรมดาก็เครดิตเจ้าหนี้อื่นแต่นี้ทำสัญญาในรูปตัวเงินก็เครดิตตัวเงินจากตัวสัญญาใช้เงินไม่ใช่ชื่อบัญชีนะตัวสัญญาใช้เงินเป็นชื่อเอกสารทางกฎหมายตัวในทางกฎหมายมีตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินแล้วก็เช็คตัวในทางบัญชีถ้าเป็นภาระผูกพันอันนี้คือหมวดอะไรตัวเงินจากหนี้สินนะอยู่ในหมวดหนี้สินแล้วสิ้นปีที่1ตัวนี้โจทย์อาจจะไม่ละเอียดตามตัวอย่างนี้ผมสมมติว่าเราจะไปจ่ายเงินตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อตั๋วครบกำหนดแต่ว่าทำให้ดูไม่จบนะตัวอย่างนี้ตั๋วอายุ2ปีเพราะฉะนั้นพอสิ้นปีที่1เนี่ยยังไม่มีการจ่ายเงินตามตั๋วหรือจ่ายดอกเบี้ยแต่ว่าดอกเบี้ยเกิดขึ้นแล้วปรับปรุงดอกเบี้ยครั้งจ่ายของปีนี้เดบิตนะดอกเบี้ยจ่ายคำนวณยังไงเอา 100,000 คูณ 6% คิดเต็มปีแสนคูณ 6% นี่คือ 6,000 ตั้งแต่มกราถึงธันวาเครดิตดอกเบี้ยครั้งจ่ายอันนี้เกิดให้ดูเท่านี้นะถ้าสาวกลับไปดูในคอนเทนต์พอต้นปีที่2ถ้าสาวก็ต้องกลับรายการปรับปรุงหรือจะไม่กลับก็ได้และพอครบกำหนด2ปีก็ต้องจ่ายเงินตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยก็ต้องล้างยอดตัวเงินจ่ายเดบิตตัวเงินจ่ายเดบิตดอกเบี้ยจ่าย
เครดิตเงินสดนะยกตัวอย่างแต่ถ้าไปดูคอนเทนต์มันจะลึกกว่านี้อีกมีตัวชนิดไม่มีดอกเบี้ยถ้าตัวชนิดไม่มีดอกเบี้ยแสดงว่าดอกเบี้ยรวมอยู่ในตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็นตัวชนิดไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยนักศึกษาจะเดบิวต์ที่สำนักงานด้วย 100,000 ไม่ได้เพราะว่า 100,000 มันรวมดอกเบี้ยอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกดอกเบี้ยออกมาส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นดอกเบี้ยก็ไปเข้าดอกเบี้ยจ่ายหรือถ้ามันเป็นตัวระยะยาวก็ต้องไปเข้าดอกเบี้ยรอการตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่ในตำราใช้คำว่าส่วนลดตัวเงินจ่ายน่าจะยุ่งยากไปพูดง่ายๆวันนี้ถ้าลงลึกไปจะมีเรื่องเพิ่มเติมอีกอันนี้แค่เกริ่นให้รู้ว่าเป็นการซื้อเชื่ออย่างหนึ่งนะเป็นการซื้อเชื่อรายการมาดูอีกหัวข้อหนึ่งซื้อสินทรัพย์หลายชนิดในราคาทุนรวมตัวอย่างที่6ซื้อสินทรัพย์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมกันซื้อเป็นหน่วยรวมในที่นี้สมมุติว่าซื้อที่ดินพร้อมอาคารอาคาร4ชั้น1คูหาพร้อมที่ดิน20ตารางวาซื้อในราคารวม1,800,000กรณีซื้อสินทรัพย์เป็นหน่วยรวมถ้ากลับไปดูในคอนเทนต์จะแบ่งออกเป็น3กรณีย่อยในชี้จะยกตัวอย่างแค่กรณีที่1นะกรณีที่2 3ก็จะไม่ต่างกับกรณีที่1เท่าไหร่กรณี2จะง่ายกว่าด้วยกรณี3ก็จะคล้ายกรณี1นี่ยกตัวอย่างให้ดูกรณีที่1กรณีทราบมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทั้ง2ชนิดแปลเป็นไทยดีก็คือมูลค่ายุติธรรมหมายถึงราคาตลาดหมายถึงซื้อแยกถ้าซื้อเฉพาะอาคารอย่างเดียวถ้าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารอย่างเดียวต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าซื้อที่ดินเปล่าๆอย่างเดียวต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้คือมูลค่ายุติธรรมนะโจทย์ให้มูลค่ายุติธรรมมาก็คืออันนี้ราคาที่คาดว่าจะขายได้ราคาขายปกติที่ดินตารางวาละ 40,000 ค่าก่อสร้างอาคารแบบนี้ถ้าจ้างผู้รับเหมาสร้างอาคารก็ราคาประมาณ1,200,000นะแต่ว่าเราซื้อในราคารวม1,800,000ซึ่งจะถูกกว่าซื้อแยกเพราะนั้นมูลค่าที่ทำของสินทรัพย์แต่ละชนิดที่ดินซื้อมา20ตารางวาตารางวาละ 40,000 หมายความว่าถ้าซื้อที่ดินอย่างเดียวเราต้องจ่าย 800,000 หรือถ้าเรามีที่ดินอยู่แล้วจ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างอาคารลักษณะนี้เราต้องจ่ายค่าก่อสร้างให้ผู้รับเหมาเท่ากับ1,200,000เพราะนั้นถ้าเราซื้อแยกซื้อที่ดินก่อนแล้วค่อยจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารเนี่ยคาดว่าจำนวนเงินจะเป็น2,000,000แต่ว่าเราซื้อสำเร็จรูปเราจ่ายแค่เท่าไหร่1,800,000ส่วนที่ประหยัดได้2,200,000ไม่ต้องมาขึ้นบัญชีนะแต่ว่าเราจะใช้ตรงนี้เป็นอัตราส่วนซึ่งคำถามไม่ต้องทำเป็นร้อยละก็ได้เพราะตัวเลขมันง่ายแต่ที่ทำให้ดูเทียบ2ล้านเป็น 100% ถ้า 800,000 จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ 800,000 หาร2ล้านคูณ100ได้ 40%2ล้านเท่ากับ 100% 800,000 เป็นเท่าไหร่เชื่อ 800,000 หารด้วย2ล้านคูณ100ล้าน2เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นล้าน2หาร200คูณ100แต่ถ้าตัวเลขมันกลมๆทั้ง3ไม่ต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใช้อัตราส่วน8ต่อ12ก็ได้เหมือนที่เคยเรียนในบทที่4เรื่องนี้นะแต่ถ้าตัวเลขมันไม่กลมๆก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไม่ลงตัวก็ใช้จุดนิยม2ตำแหน่งก็ได้อันนี้คืออัตราส่วนที่เราจะแบ่งเป็นต้นทุนของที่ดินตอนที่เราซื้อที่ดินอาคารมาเราจะแบ่งเป็นราคาที่ดิน 40% อาคาร 60% ราคาทุนของที่ดินเราจ่ายไปทั้งหมดกี่ล้านนะ1,800,000 1,800,000 ถือเป็นต้นทุนของที่ดินกี่เปอร์เซ็นต์ 40% ของ1,800,000ก็จะได้ 720,000 ถือเป็นต้นทุนของอาคาร 60% ของ1,800,000 ก็จะได้ 1,800,000เช็คคำตอบ 720,000 บวก 1,800,000 ก็คือจำนวนเงินที่เราจ่ายไป 1,800,000 เดบิตที่ดินด้วยจำนวนเงินที่คำนวณได้ 720,000 เดบิตอาคาร 1,800,000 สมมติว่าซื้อเป็นเงินสดถ้าซื้อเชื่อก็เครดิตเจ้าหนี้อื่นซื้อเป็นเงินสดก็เครดิตเงินสด 1,800,000เป็นการซื้อสินทรัพย์เป็นหน่วยรวมตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะ3ชนิดก็ได้เช่นซื้อที่ดินอาคารเครื่องจักรก็ดูว่าทราบมูลค่ายุติธรรมไหมถ้าทราบก็เทียบเป็นอัตราส่วนแต่ถ้าทราบชนิดใดชนิดหนึ่งถ้ามีแค่2ชนิดนะถ้าทราบชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นกรณีที่2ก็จะง่ายกว่าสมมติว่าทราบมูลค่ายุติธรรมอาคาร1ล้านถ้วนนักศึกษาก็1ล้านมาลงบัญชีได้เลยและที่เหลืออีก 800,000 ก็เป็นราคาทุนของที่ดินเพราะฉะนั้นถ้าทราบมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งจะง่ายกว่าทั้งสองชนิด
อันนี้มาดูอีกเรื่องนึงยังเป็นเรื่องการได้มาของสินทรัพย์93นะเป็นเรื่องตัวอย่างที่9เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนการได้สินทรัพย์มาโดยการแลกเปลี่ยนแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกเอาหุ้นไปแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์กรณีที่2เอาสินทรัพย์ไปแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์มาดูกรณีแรกก็คือตัวอย่างที่9นะอันนี้คือการเมื่อกี้ที่จบไปเป็นการได้สินทรัพย์มาโดยการซื้อเป็นเงินสดก็ได้ซื้อเป็นเงินเชื่อซื้อโดยออกตัวเงินก็คือซื้อเป็นเงินเชื่อซื้อเป็นหน่วยรวมอันนี้มาได้สินทรัพย์มาโดยการแลกเปลี่ยนกรณีหนึ่งเอาหุ้นไปแลกตัวอย่างที่9กิจการออกหุ้นสามัญอันนี้เป็นหุ้นของเราเองนะหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละร้อยจำนวน 2,000 หุ้นเอาไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักรก็แสดงว่าผู้ขายเครื่องจักรยินดีที่จะไม่รับเงินสดยินดีรับหุ้นคือต้องตกลงกันนะผู้ขายเครื่องจักรให้เราก็ยินดีรับหุ้นแทนเงินสดเครื่องจักรนี้เป็นรุ่นใหม่ยังไม่มีราคาตลาดนะครับประเมิน 196,000 แต่ว่าหุ้นสามัญของเรามีราคาซื้อขายในตลาดหุ้นละ103บาทเอาหุ้นไปแลกกับสินทรัพย์หุ้นไปแลกเครื่องจักรเพราะนั้นเดบิตแล้วเครื่องจักรใช่ไหมทีนี้จะเดบิตเครื่องจักรด้วยตัวเลขอะไรมี2ทางเลือกจะเดบิตเครื่องจักรด้วยราคาประเมินของเครื่องจักรหรือจะเดบิตเครื่องจักรด้วยราคาตลาดของหุ้นที่เอาไปแลกมาตรฐานบอกว่าให้ใช้ราคาที่น่าเชื่อถือกว่าระหว่างราคาประเมินกับราคาตลาดอันไหนน่าเชื่อถือกว่าราคาตลาดนะเพราะราคาประเมินยังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นต้องเดบิตเครื่องจักรด้วยราคาตลาดของหุ้นที่เอาไปแลกหุ้นละ103ให้ไปทั้งหมดกี่หุ้น 2,000 หุ้นนักศึกษาเรา 2,000 หุ้นคูณหุ้นละ103เพราะนั้นก็เดบิตเครื่องจักรด้วยราคาตลาดของหุ้นแล้วก็เครดิตทุนหุ้นสามัญเท่าไหร่ 206,000 ไม่ได้หุ้นสามัญที่เรียนบัญชีเบื้องต้นต้องบันทึกในราคาตามมูลค่านะเพื่อให้เป็นไปสอดคล้องกับกฎหมายแท้หุ้นสามัญต้องมาติดด้วยราคาตามมูลค่าเสมอ 2,000 หุ้นละร้อยแล้วผลต่างเป็นอะไรไม่เป็นกำไรจะเป็นกำไรขาดทุนต้องเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กับสินทรัพย์เครื่องจักรอยู่ในหมวดสินทรัพย์แต่ทุนหุ้นสามัญอยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของอยู่ในหมวดทุนเพราะนั้นผลต่างไม่เป็นกำไรขาดทุนให้นักศึกษานึกถึงรายการจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นเงินสดถ้าเราไม่เอาหุ้นไปแลกเครื่องจักรถ้าเราหุ้นไปแลกเป็นเงินสดตรงนี้ต้องเดบิตแล้วเงินสดใช่ไหมแล้วก็เครดิตหุ้นสามัญผลต่างเป็นส่วนเกินส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี่เป็นรายการจำหน่ายหุ้นสามัญนั่นเองเพียงแต่ว่าไม่ได้เงินสดมาได้เป็นสินทรัพย์อย่างอื่นมาก็คือได้เครื่องจักรมาส่วนเกินก็เปรียบเสมือนกำไรนั่นแหละเป็นกำไรในระยะยาวเพราะว่าการจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นการระดมทุนระยะยาวเราจะคืนทุนหุ้นสามัญตรงเมื่อเริ่มกิจการนะหมวด3ส่วนเกินถ้าเป็นประมาณก็อยู่หมวด3แต่ถ้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่าเราไม่ได้เอาหุ้นเราไปแลกนะเราไปซื้อหุ้นสามัญบริษัทอื่นมาถ้าเราไปซื้อหุ้นสามัญบริษัทอื่นมาเราต้องเดบิตอะไรตอนที่เราไปซื้อมาเดบิตหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือไม่ก็เผื่อขายใช่ไหมหรือเงินลงทุนทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราซื้อหลักทรัพย์มานักศึกษาก็ต้องเครดิตอะไรออกหลักทรัพย์นั้นๆไม่ใช่หลักทรัพย์เพื่อค้าหลักทรัพย์เพื่อขายผลต่างเป็นอะไรกำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเพราะหลักทรัพย์เพื่อค้าเพื่อขายอยู่ในหมวดนั้นสินทรัพย์เพราะนั้นต้องดูด้วยนะการที่เราหุ้นไปแลกหุ้นของเราเองหรือหุ้นที่เราไปซื้อมาเพราะนั้นถ้าหุ้นที่เราไปซื้อมามันต้องเป็นหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์อันนั้นจะในคอนเทนต์จะมีแต่ผมไม่ได้สมมติให้ดูในชีทยังไม่จบจากตัวอย่างที่10ก็ต่อเนื่องจากตัวอย่างที่9เปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่าหุ้นสามัญยังไม่มีราคาตลาดนะเป็นเราเพิ่งเปิดบริษัทเพราะนั้นเมื่อหุ้นสามัญไม่มีราคาตลาดก็เดบิตเครื่องจักรด้วยราคาตลาดหุ้นสามัญไม่ได้แล้วก็เหลืออยู่ราคาเดียวคืออะไรราคาประเมินก็ต้องเดบิตเครื่องจักรด้วยราคาประเมินเครื่องจักรก็เครื่องจักรใหม่เหมือนกันหุ้นก็เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเปิดบริษัทเพราะนั้นยังไม่มีราคาตลาดทั้งคู่มีแต่ราคาประเมินของเครื่องจักรอย่างของตัวอย่างเมื่อกี้นะแต่เปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่าไม่มีราคาตลาดหุ้นสามัญเครดิตยังเหมือนเดิมคือเครดิตนะ
เว้นไม่หนึ่งบรรทัดเป็นผลต่างเครดิตคุณหุ้นสามัญด้วยราคาตามมูลค่าผลต่างอันนี้อยู่ทางด้านเข้าบัญชีเมื่อกี้อยู่ทางด้านเครดิตเข้าบัญชีส่วนเกินนั่นอยู่ทางด้านเดบิตใช้คำว่าส่วนต่ำหรือส่วนลดก็ได้เดบิตส่วนต่ำค่าพื้นสามัญหรือส่วนลดเข้าสามัญก็ยังคงอยู่ในหมวดที่3ส่วนของเจ้าของหรือส่วนผู้ถือหุ้นแต่ว่าเป็นรายการหักมียอดเดบิตลักษณะคล้ายๆขาดทุนนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กับสินเอาหุ้นไปแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์หุ้นอะไรก็ได้นะหุ้นสามัญหุ้นสิทธิ์หุ้นกู้ตัวอย่างที่11จะเป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กับสินทรัพย์การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กับสินทรัพย์จะแบ่งเป็น2กรณีย่อยเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์กับขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์อันนี้เป็นศัพท์ตามมาตรฐานนะแปลเป็นไทยจริงก็คือการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หมายถึงการแลกเปลี่ยนที่หวังผลกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเราคาดหวังผลกำไรขาดทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนนั้นหวังการได้เปรียบเสียเปรียบจากการแลกเปลี่ยนแต่การแลกเปลี่ยนที่ขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ก็คือไม่หวังผลกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนซึ่งตรงนี้ชั้นกลางนักศึกษายังไม่ต้องไปตีความว่ายังไงเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์เอาแค่หลักเบื้องต้นตรงนี้ปกติถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์เพราะจะเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คนละประเภทคนละประเภทเช่นแลกเปลี่ยนที่ดินกับเครื่องจักรเครื่องใช้สำนักงานกับรถยนต์อะไรพวกนี้คือเป็นสินทรัพย์คนละประเภทใช้งานไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ประเภทเดียวกันมักจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ก็คือเราเอารถสมมติว่าเรามีรถยนต์อยู่ 5,000 เราต้องการสีขาวหมดแต่ตอนนั้นไปซื้อมันไม่มีสีขาวมีสีดำมาคันนึงเพราะฉะนั้นเรามีสีขาว4คันสีดำคันนึงเราก็ไปแลกเปลี่ยนกับอีกบริษัทนึงบริษัทในเครือเดียวกันก็ได้หรือบริษัทอื่นก็ได้เราต้องการรถยนต์ให้เป็นสีขาวทั้งหมดนะสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเราเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ทำไมขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์เพราะว่าเราไม่ได้รถยนต์มาแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าคนละสีแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นักศึกษาเอารถยนต์ไปแลกกับรถมอเตอร์ไซค์เอารถยนต์1คันแลกรถมอเตอร์ไซค์5คันอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาแลเชิงพาณิชย์เพราะมันก่อให้เกิดรายได้ไม่เท่ากันหรือเอารถกระบะไปแลกกับรถมอเตอร์ไซค์มันใช้ในการทำธุรกิจต่างกันก่อให้เกิดรายได้ต่างกันนะเพราะฉะนั้นในชั้นกลางนักศึกษาไม่ต้องวิเคราะห์ว่าการแลกเปลี่ยนนั้นมีเนื้อหาหรือขาดเนื้อเชิงพาณิชย์ให้ดูแค่ว่ามันเป็นสินทรัพย์ประเภทเดียวกันหรือคนละประเภทถ้าประเภทเดียวกันถือว่าไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ขาดเนื้อคนละประเภทให้ถือเป็นอันนี้นะนี่คือให้ดูแค่เบื้องต้นตรงนี้พอแต่จริงมันยังหนึ่งสองสามสี่ดูลึกกว่านี้แล้วก็หลักการลงบัญชีต่างกันยังไงคำตอบก็คือถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ตรงนี้จะรับรู้กำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนให้บันทึกกำไรการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์จะไม่รับรู้กำไรขาดทุนไม่บันทึกกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนยกเว้นสินทรัพย์นั้นด้อยค่าถึงจะรับรู้ขาดทุนจากด้อยค่าอันนี้คือจุดที่ลงบัญชีต่างกันถ้ามีเนื้อหาเชิงพาณิชย์จะง่ายกว่าก็คือลงบัญชีเหมือนแลกเปลี่ยนปกติผลต่างก็เป็นกำไรหรือขาดทุนแต่ถ้าขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์เนี่ยปกติจะพยายามไม่ให้มีผลต่างเป็นกำไรขาดทุนจะยอมรับเป็นขาดทุนต่อเมื่อสินทรัพย์นั้นด้อยค่าตกลงสอบไปยังด้อยค่าหรือยังไม่สอบก็จะนั่งสอบเมื่อไหร่จะโอเคบริษัท A นำรถยนต์ราคาทุน 755,000 บาทตัวนี้สารต้องตีความว่าเดิมตอนที่เราซื้อรถยนต์มาเราเดบิตรถยนต์เป็นสินทรัพย์ไว้เท่าไหร่755,000 บาทแล้วทุกปีก็มีการคิดค่าเสื่อมปีละเท่าไหร่ไม่รู้แต่คิดมาแล้วกี่ปีไม่รู้ค่าเสื่อมราคาสะสมมียอดทางด้านเครดิต 250,000 อาจจะคิดมาปีละ 55,000 ปีก็ได้อันนี้ไม่รู้ค่าเสื่อมราคาสะสมบันทึกมาแล้วทางด้านเครดิต 250,000 เอารถยนต์ไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักรกรณีที่1สมมุติว่ารถยนต์มีมูลค่าที่ทำมูลค่าที่ทำคือราคาตลาดถ้าเราไม่เอารถยนต์ไปแลกเครื่องจักรถ้ารถยนต์ไปขายค่าก็จะขายได้500,000เครื่องจักรเหมือนกันถ้าเราไม่เอารถยนต์ไปแลกถ้าเราไปซื้อเครื่องจักรแบบนี้มาด้วยเงินสดเครื่องจักรชนิดนี้ก็จะมีราคาประมาณ500,000นะเพราะฉะนั้นอันนี้สมมติว่ารถยนต์เครื่องจักรมีมูลค่าวิธรรมเท่ากันเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีเอารถยนต์ไปแลกกับเครื่องจักรเดบิตรถยนต์หรือเดบิตเครื่องจักร
เดบิตเครื่องจักรด้วยมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือให้ไปก็ได้แล้วแต่ว่าไหนน่าเชื่อถือกว่านะแต่นี้พอดีมันเท่ากันเพราะนั้นก็เดบิตเครื่องจักรด้วยมูลค่ายุติธรรมเครื่องจักรที่เราได้มาใหม่อาจจะไม่ใช่ของใหม่ก็ได้นะอาจจะเป็นของเซ็กแฮนด์จากบริษัทอื่นก็ได้แต่เราต้องการได้รุ่นนี้หาซื้อใหม่ไม่ได้หรืออาจจะเป็นของใหม่เลยก็ได้แล้วไงปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ก่อนคือบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาสะสมเดิมมียอดเครดิตก็ต้องปิดทางด้านเดบิตค่าเสื่อมค่าสะสมโจทย์ให้มาแล้วเดิมมียอดเครดิต 250,000 แล้วก็เว้นไว้1บรรทัดเป็นผลต่างเครดิตนะรถยนต์ด้วยราคาทุนที่เคยซื้อมา 755,000ผลต่างอยู่ทางด้านเข้าบัญชีขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนนี่เป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กับสินทรัพย์นะขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนก็เป็นค่าใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่11เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ซึ่งปกติจะเป็นสินทรัพย์คนละประเภทกันเพราะนั้นรถยนต์กับเครื่องจักรเนี่ยมันก่อให้เกิดรายได้ในแต่ละปีไม่เท่ากันนะรถยนต์กับเครื่องจักรเนี่ยยิ่งถ้ารถยนต์นั้นไม่ได้เอาไปใช้กับให้บริการลูกค้าแทบจะไม่ก่อรายได้โดยตรงไม่เหมือนเครื่องจักรแต่พอมาตัวอย่างที่12เป็นการแลกเปลี่ยนที่ขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ประเภทเดียวกันรถยนต์เก่าจดเดิมนะราคาทุน 755,000 ค่าเสื่อมสะสม 250,000คราวนี้เอาไปแลกกับรถยนต์อีกยี่ห้อหนึ่งแต่ลักษณะการใช้งานเหมือนกันถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่ขายเนื้อหาเชิงพาณิชย์หลักการลงบัญชีก็คือไม่ให้รับรู้กำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนยกเว้นสินทรัพย์ทันด้อยค่ากรณีที่หนึ่งสมมติว่ามูลค่าที่ทำของรถยนต์ทั้งสองชนิดนั้นเท่ากันกรณีไม่เท่ากันนักศึกษากลับไปดูในคอนเทนต์เพิ่มนะกรณีที่มูลค่าที่ทำไม่เท่ากันเดี๋ยวเราแค่มูลค่าที่ทำเท่ากันมันจะคล้ายๆกันเดบิตอะไรเอารถยนต์เก่าไปแลกกับรถยนต์ใหม่ก็ต้องเดบิตรถยนต์ใหม่แต่อย่าเพิ่งใส่ตัวเลขนะเหตุผลเพราะเราไม่ต้องการรับรู้กำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเอาเครดิตก่อนเครดิตอะไรเครดิตรถยนต์เก่าด้วยราคาทุน 755,000 แล้วก็ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เก่าคือค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์เก่า 250,000 แต่นี้ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ปกติมาตรฐานไม่ให้รับรู้กำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้มีผลต่างเป็นกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาก็ต้องเดบิตอะไรรถยนต์ใหม่ด้วยผลต่างระหว่างเดบิตกับอะไรเครดิตซึ่งบังเอิญมันเท่ากับมูลค่ายุติธรรมบังเอิญมันเท่านะบังเอิญรู้แล้วผลต่างระหว่างเดบิตกับเครดิตเนี่ยมันเท่ากับมูลค่าที่ต่างและถ้าไม่เท่าล่ะถ้าไม่เท่านักศึกษาดูชีทหน้าต่อไปกรณีที่2ถ้าเปลี่ยนโจทย์มูลค่าที่ต่างจาก 550,000 เป็น 500,000 ก็ได้ 10,000 นักศึกษาจะเดบิตรถยนต์ใหม่ด้วย 510,000 ไม่ได้นะเพราะถ้าไปเดบิตด้วย 510,000 จะมีผลต่างเป็นอะไรกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นกรณีที่2ก็ลงเหมือนเดิมเหมือนกรณีที่1ถ้านักศึกษาจะเขียนให้ไปลอกซ้ำเดบิตเครดิตลงเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ลงให้ดูนะเพราะนั้น2กรณีลงเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ต้องการรับรู้กำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเพราะนั้นจึงเดบิตสินทรัพย์ใหม่ด้วยผลต่างระหว่างราคาทุนกับค่าเสื่อมสะสมรถยนต์เก่าซึ่งราคาทุนลบค่าเสื่อมสะสมเรามีศัพท์เรียกว่ามูลค่าตามบัญชีเพราะฉะนั้นเราจะเดบิตสินทรัพย์ใหม่ด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เก่านั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดผลต่างเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนหรือถ้าเปลี่ยนโจทย์ตรงนี้เป็น 500,000 ถ้วนภาษาก็ยังลงเหมือนเดิมยกเว้นคราวนี้ไม่เปลี่ยนเป็น 500,000 นะผมเปลี่ยนต่ำมากภาษาแก้ตัวเลขในชีทด้วยพอดีตัวเลขในชีทยังดูเยอะเกินไป 497,500 เยอะไปขอเปลี่ยนเป็น 450,000คราวนี้มูลค่าที่ทำของรถยนต์เนี่ยต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีเพราะฉะนั้นกรณี3นี้รถยนต์เกิดการด้อยค่าเพราะว่าราคาตลาดมันต่ำถ้า
าต่ำนิดหน่อยไม่เป็นไรถือว่ามีสาระสำคัญถือว่าไม่ด้อยค่านะเพราะนั้นตรงนี้เวลาต่ำมากต่ำน้อยตรงนี้คงต้องประชุมกันระหว่างผู้หาผู้ตรวจสอบบัญชีว่านี่ถือว่ามีสาระสำคัญหรือเปล่าถ้ามีสาระสำคัญก็ถือว่าเป็นการด้อยค่าเพราะฉะนั้นถ้ามาเลือกด้อยค่าด้อยค่าเคยอธิบายไปแล้วด้อยค่าเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมูลค่าตามบัญชีนักศึกษาย้อนไปดูโจทย์มูลค่าตามบัญชีหมายถึงราคาทุนลบค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ราคาทุนเท่าไหร่ 755,000 ลบค่าเสื่อมสะสม 250,000 ความหมายคือรถยนต์ซื้อมา 700,000 กว่าใช้ประโยชน์ไปแล้ว 200,000 กว่าคาดว่าจะเหลือประโยชน์เท่านี้มูลค่าตามบัญชีหมายถึงประโยชน์ที่จะเหลือในอนาคตแต่ถ้าเอาไปขายตอนนี้คาดว่าจะขายได้เท่าไหร่ 450,000 เพราะนั้นขาดทุนเยอะราคามูลค่าที่คาดว่าจะรับคืนเนี่ยต่ำถ้าขายรถยนต์ตอนนี้คาดว่าจะขาดทุน 100,000 นะครับแก้2จุดนะมูลค่ายุติธรรมของรถยนต์ที่เราไปแลกเปลี่ยน 450,000 แค่นี้จะเพราะฉะนั้นถ้ามันต่ำมากให้ถือว่าสินทรัพย์นั้นด้อยค่าหลักการบันทึกบัญชีก็คือให้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าก่อนเดบิตแล้วครั้งที่แล้วขาดทุนจากการด้อยค่าด้วยที่คำนวณมาได้เท่าไหร่ 100,000 เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีในหมวดที่5เครดิตทำได้2วิธีถ้าวิธีไดเรกต์ก็เครดิตสินทรัพย์โดยตรงถ้าใช้วิธีอินไดเรกต์ทางอ้อมก็ไปเปิดบัญชีค่าเผื่ออันนี้ทำให้ดูวิธีเดียวสมมติว่าใช้วิธีไดเรกต์ปรับสินทรัพย์โดยตรงเครดิตรถยนต์เก่าลดลง 100,000 หรือจะไปเครดิตขาดทุนจากการได้ค่าสะสมก็ได้นะทำได้2แบบไม่ใช่ค่าเผื่อเขาใช้ได้ขาดทุนจากการได้ค่าสะสมตรงนี้ทำได้2วิธีตรงเครดิตอันนี้หมวด5แต่ถ้าเป็นขาดทุนจากการได้ค่าสะสมก็เหมือนค่าเสื่อมราคาสะสมเอาไปหักกับรถยนต์รถยนต์ต้องหักค่าเสื่อมราคาสะสมหักขาดทุนจากการได้ค่าสะสมเพราะนั้นใช้วิธีไดเรกต์ดูเข้าใจง่ายกว่าแต่ก็ข้อเสียก็คือบางคนเข้าใจผิดที่ว่าตรงนี้จำหน่ายรถยนต์ไปแล้วไม่ใช่นะรถยนต์ยังมีคันเดียวเหมือนเดิมแต่ว่ามูลค่ามันลดลงเสร็จแล้วถึงจะมาทึกการแลกเปลี่ยนมาทึกการแลกเปลี่ยนรถยนต์เก่ากับรถยนต์ใหม่นักศึกษาก็ต้องเครดิตรถยนต์เก่ารถยนต์เก่าราคา 755,000 เครดิตด้วยยอด 755,000 ไม่ได้เพราะเมื่อกี้เราปรับลดลงไปแล้วเท่าไหร่ 100,000 นะรถยนต์เก่าถูกปรับลดลงไปแล้วจากการได้ค่า 100,000 เพราะนั้นก็เครดิตรถยนต์เก่า 655,000 ถ้านักศึกษา2รายการนี้คอมปาวกันก็คือเครดิตรถยนต์เก่าด้วยราคาทุนนั่นเอง 755,000 แล้วก็ปิดค่าเสื่อมราคาสะสมทางด้านเดบิต 250,000ข้อสังเกตอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า commercial substance เพราะนั้นเราก็จะเดบิตสินทรัพย์ใหม่ด้วยผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เก่ากับค่าเสื่อมสะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลต่างเป็นกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นนี้ยังไงก็ไม่รับรู้กำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนยกเว้นด้อยค่าถึงจะรับรู้ถ้ามันขาดคุณนิดหน่อยไม่ถือว่าด้อยค่าก็ไม่ต้องรับรู้ความจริงอันนี้ยังมีอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องกันก็คือเรื่องการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใช้เองซึ่งจะมีเรื่องใช้กับกรณีที่เราไปกู้ยืมเงินมาหรือจะอยู่ในส่วนที่3เอาไว้ที่หลังไม่ต่อเนื่องกันมาส่วนที่2อันนี้ไม่เอาแล้วส่วนที่2ส่วนที่2เป็นเรื่องหลังจากที่เราได้ที่ดินอาคารอุปกรณ์มาแล้วก็มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังรายจ่ายที่เกิดขึ้นครั้งแรกให้ถือเป็นราคาทุนสินทรัพย์นะพวกค่าธรรมเนียมค่าในหน้าค่าภาษีเนี่ยรายจ่ายเริ่มแรกไม่ได้สินทรัพย์มาถือเป็นราคาทุนของและสินทรัพย์แต่รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยบางครั้งก็ถือเป็นราคาทุนสินทรัพย์บางครั้งก็ถือเป็นค่าจ่ายหรือต้องดูเป็นเรื่องๆไปเช่นมีการต่อเติมซ่อมแซมปรับปรุงอะไรพวกนี้รีโนเวทพวกนี้รายจ่ายภายหลังได้สินทรัพย์มา
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้กิจการรายการที่2นี่คือการตีราคาสินทรัพย์เช่นมหาลัยซื้อที่ดินตรงนี้มาเมื่อ20ปีที่แล้วราคา10ล้านแต่ตอนนี้มันราคา50ล้านเพราะนั้นเราตีราคาใหม่ได้ไหมได้เดิมมันราคา10ล้านที่ซื้อมาเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันราคาปัจจุบัน50ล้านอันนี้แหละคือการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้สินทรัพย์พวกนี้เป็นสำนวนมาตรฐานนะค่อนข้างใช้สำนวนยากเหมือนกับภาษากฎหมายพวกนั้นแล้วก็มีเรื่องการจำหน่ายสินทรัพย์การจำหน่ายสินทรัพย์ในทางบัญชีนักศึกษาอย่าแปลว่าขายอย่างเดียวนะจำหน่ายสินทรัพย์ไม่จำเป็นต้องขายลบทิ้งไปก็ได้เลิกใช้ก็ถือว่าเป็นการจำหน่ายการได้ค่าสินทรัพย์พูดไปแล้วเมื่อคราวก่อนจะมาเน้นเรื่องนี้ก่อนตีราคาสินทรัพย์เดี๋ยวรายจ่ายภายหลังเราจะเน้นอยู่2เรื่องเน้น3เรื่องนี้เรื่องนี้ผมไปอธิบายไปแล้วคราวก่อนด้อยค่าไปอยู่ในบทสุดท้ายจะเอา3เรื่องนี้แต่พอดีผมขึ้น2เรื่องนี้ก่อนขึ้นเรื่องที่2เรื่องที่3ก่อนแล้วค่อยไปเรื่องที่1เรื่องการตีราคาสินทรัพย์ตัวอย่างที่1การตีราคาสินทรัพย์ใหม่วัดมูลค่าใหม่หลังจากที่ใช้งานมาแล้วระหว่างปีที่1ซื้อที่ดินมา 250,000 กิจการมีนโยบายที่จะแสดงที่ดินในงบแสดงฐานะการเงินโดยใช้วิธีตีราคาใหม่ทุก3ปีตรงนี้มาตรฐานให้ทางเลือกนะสินทรัพย์ประเภทที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยจะแสดงด้วยราคาทุนก็ได้ไม่ต้องตีใหม่ก็ได้หรือจะใช้นโยบายตีใหม่ก็ได้นะให้2ทางเลือกต้องเปิดเผยหมายเหตุด้วยว่าใช้นโยบายแสดงด้วยราคาทุนเดิมหรือว่ามีการปรับราคาใหม่และการปรับราคาใหม่ไม่จำเป็นต้องปรับทุก3ปีนะตรงนี้จะปรับมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของราคาถ้าราคาที่ดินแต่ละปีไม่ต่างกันมากก็ปรับทุก5ปีก็ได้7ปีหรือ10ปีก็ได้แต่ถ้าราคาสินทรัพย์นั้นเคลื่อนไหวมากปรับทุกสิ้นปีก็ได้เพราะอันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องปรับปีละครั้งหรือ3ปีครั้งนั้นแล้วแต่ดูความเหมาะสมว่าราคาตลาดมันเปลี่ยนแปลงบ่อยไหมมีสาระสำคัญไหมอันนี้เราสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะนโยบายณวันนี้เราจะปรับทุก3ปีเริ่มจากที่ดินซื้อมา 250,000 แล้วเดี๋ยวพออันนี้เริ่มปรับครั้งแรกสิ้นปีที่1ก่อนสิ้นปีที่1ราคาเพิ่มจาก 250,000 เป็น 275,000 สิ้นปีที่4ราคาลดลงเป็นไปได้เศรษฐกิจตกต่ำนะเกิดภาวะสงครามเศรษฐกิจตกต่ำอันนี้ราคาที่ลดลงแล้วต่อมาราคาที่ดินสูงขึ้นแล้วปีที่8จำหน่ายที่ดินไปในราคา 300,000 ที่ดินมีผืนเดียวนะเริ่มรายการที่1รายการที่1ยังง่ายซื้อที่ดินราคา 250,000 เดบิตไว้ที่ดินด้วยราคาทุน 250,000 เครดิตเงินสดอันนี้เราเอากรณีตีราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีค่าเสื่อมก่อนนะที่ดินไม่ต้องคิดค่าเสื่อมเดี๋ยวมีกรณีค่าเสื่อมจะยากขึ้นต่อมาสิ้นปีที่1ราคาที่ดินสูงขึ้นเป็น 200,000 เท่าไหร่ 75,000 แต่เรายังไม่ได้ขายนะเรายังคงใช้งานอยู่แต่เราจะใช้วิธีปรับราคาเพื่อให้สินทรัพย์ในงบการเงินแสดงด้วยราคาปัจจุบันเพราะนั้นที่ดินมีราคาเพิ่มขึ้นอีกกี่หมื่น 25,000 เพราะนั้นแล้วก็เดบิตที่ดินแต่ที่ดินยังมีผืนเดียวนะมี100ตารางวาเท่าเดิมซื้อมา100ตารางวาก็ยัง100ตารางวาเท่าเดิมแต่ว่ามูลค่ามันสูงขึ้นถ้าเป็นมาตรฐานฉบับเก่าเนี่ยเขาให้ไปเดบิตที่ดินที่ตีราคาเพิ่มให้ไปแยกบัญชีเพื่อให้แสดงถึงความแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาที่ตีเพิ่มนะซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะยังทำได้นะแต่ถ้าเป็นฉบับใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องแยกเดบิตที่ดินไปเลย2เพิ่มขึ้นอีก 25,000 แล้วเครดิตอะไรตรงนี้เครดิตเงินสดไหมไม่เราไม่ได้ซื้อที่ดินเพิ่มคำถามก็คือรับรู้กำไรได้ไหมคำตอบก็คือมาตรฐานบอกว่าจะรับรู้กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ได้ต่อเมื่อต้องเคยรับรู้ขาดทุนมาก่อนถ้าไม่เคยรับรู้ขาดทุนมาก่อนไม่ให้รับรู้กำไรอันนี้ที่ดินนี้เคยรับรู้ขาดทุนมาก่อนไหมไม่เคยเพราะนั้นไม่ให้รับรู้กำไรต้องไปเข้าบัญชีส่วนเกินทุนนะอยู่ในหมวดทุนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์หรือจากการตีราคาที่ดินก็ได้เดี๋ยวรายการต่อไปผมจะลักตรงสีแดงไว้นะใช้ส่วนเกินทุนสั้นๆแต่ว่าตอนสอบนักศึกษาต้องเขียนชื่อเต็มนะถ้ามีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินหรือจากการตีราคาสินทรัพย์ก็ได้เพราะส่วนเกินทุนมันมีหลายเรื่องส่วนเกินทุนจากเรื่องอะไรก็ว่าไปส่วนเกินทุนจากการรับบริจาคสินทรัพย์ก็มีส่วนเก
เกินทุนคล้ายๆกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นเนี่ยแต่คนละบัญชีกันนั้นเป็นการจำหน่ายหุ้นสูงกว่ามูลค่าแล้วเป็นส่วนเกินค่าส่วนเกินทุนก็อยู่ในหมวดที่3ต่อไปสมมุติว่าเปลี่ยนโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมแทนที่จะเป็น 275,000 เป็น 200,000 ถ้วนถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็น 200,000 ถ้วนก็ขาดทุนกี่หมื่น 50,000 ถามว่าจะเดบิตอะไรใช่ไหมมันต้องเครดิตที่ดินถูกไหมแล้วถามว่าเดบิตส่วนเกินทุนได้ไหมผมก็ต้องถามว่าแล้วเดิมมันมีส่วนเกินทุนหรือเปล่าก่อนหน้านี้ไม่มีก็เดบิตส่วนเกินทุนไม่ได้ก็ต้องเดบิตขาดทุนเดบิตขาดทุนจากการตีราคาที่ดินรับรู้ขาดทุนแต่ถ้าเดิมมีส่วนเกินทุนต้องไปล้างยอดส่วนเกินทุนก่อนคือเดี๋ยวจะเห็นต่อไปเนี่ยปีที่4ปรากฏว่าราคาที่ดินลดลงเหลือกี่แสน 240,000 เท่าไหร่ถ้าสาเอา 245,000 ไปเทียบกับอะไร 205,000 หรือ 275,000 ต้องเทียบกับ 275,000 เพราะเราปรับที่ดินเพิ่มจาก 205,000 เป็น 275,000 แล้วใช่ไหมเพราะที่ดินตอนนี้มีท่านนักศึกษาไปดูแยกประเภทบัญชีที่ดินมียอด 275,000 แต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ 240,000 เท่าไหร่ 5,000 ต้องปรับลดลงเท่าไหร่ต้องปรับลดลงกี่หมื่น 30,000 นะเพราะนั้นเครดิตก่อนเครดิตที่ดินลดลง 30,000 ตอนนี้จะเดบิตอะไรมาตรฐานบอกว่าถ้ามีส่วนเกินทุนต้องไปล้างยอดส่วนเกินทุนก่อนแต่ต้องไปล้างยอดส่วนเกินทุนเท่าที่มีนะไม่ใช่ส่วนเกินทุนติดลบนะส่วนเกินทุนมีเท่าไหร่เมื่อกี้ส่วนเงินทุนมีไม่ถึง 30,000 ส่วนเงินทุนมี 25,000 ก็ล้างยอดได้แค่ 25,000 ไม่ใช่ไปเดบิตส่วนเงินทุน 30,000 จะติดลบแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือถึงจะรับรู้เป็นไรขาดทุนนะจากการตีราคาสินทรัพย์หรือตีราคาที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็ถือเป็นหมวดที่5เป็นค่าใช้จ่ายต่อไปที่ปีที่7ราคาที่ดินเป็นไงสูงขึ้นเป็น 200,000 แล้วสารก็ 200,000 ไปเทียบกันเลย 245,000 เพราะนั้นปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 200,000 ลบ 245,000 เดบิตที่ดินเพิ่มกี่หมื่น 45,000 ทีนี้จะเครดิตอะไรยังไม่เครดิตส่วนเกินทุนเหตุผลเพราะเราเคยรับรู้ขาดทุนไม่กี่ครั้งเพราะนั้นมาตรฐานบอกว่าให้รับรู้กำไรได้ไม่เกินกว่าขาดทุนที่เคยรับรู้ไม่ใช่ว่ารับรู้กำไรได้เท่าไหร่ก็ได้นะให้รับรู้กำไรได้ไม่เกินกว่าขาดทุนที่เคยรับรู้เพราะนั้นก็ต้องเครดิตกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์เท่าไหร่5,000แล้วผลต่างถึงจะไปอะไรถึงจะไปเข้าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นะซึ่งจะเปิดนี้ขึ้นมาใหม่40,000เพราะนั้นบางกิจการเห็นว่ามันยุ่งยากก็เลยไม่ตีเพิ่มก็ได้ใช้นโยบายไม่ตีเพิ่มก็ได้แค่หมายเหตุประกอบเพราะว่าตอนนี้ที่ดินเรามีราคาปัจจุบันเท่าไหร่แต่ถ้าไปปรับเพิ่มในบัญชีจริงๆมันจะยุ่งยากต้องให้ก่อนก็บัญชีนี้ค่ะเป็นตัวกำไรกับขาดทุนนะคะเราสามารถรวมเป็นชื่อบัญชีกำไรขาดทุนได้ไหมคะแล้วแบบในดูครับในดูเครดิตแล้วมันก็เคลียร์กันไปได้แต่มันไม่เคลียร์หรอกเพราะปกติมันไม่เกิดขึ้นในปีเดียวกันมันพูดถึงสินทรัพย์ตัวเดียวกันนะมันไม่ได้เกิดขึ้นในปีเดียวกันแต่จะใช้ชื่อเดียวกันแล้วถ้ามียอดเครดิตเป็นกำไรยอดเดบิตเป็นขาดทุนก็ได้ปกติจะไม่หักกันเพราะว่าอันนี้ปกติมันปกติเราจะตีอย่างเล็กมากสุดก็ปีละครั้งทุกสิ้นงวดปีละครั้งปีนึงไม่ได้ตีหลายครั้งต่อไปที่ปีที่แปดระหว่างปีที่8ที่ดินขายไปแล้วเราจะไปซื้อที่ดินใหม่และย้ายสำนักงานที่ดินขายไปจริงในราคา 300,000 เพราะนั้นเดบิตอะไรเงินสดด้วยราคาที่ขายได้ 300,000 เว้นไว้หนึ่งบรรทัดเป็นผลต่างแต่นี่ผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตก็เลยไม่ได้เว้นท่านถ้ายังไม่แน่ใจก็เว้นไว้หนึ่งบรรทัดผลต่างแต่นี่ผลต่างอยู่เครดิตเครดิตที่ดินด้วยตัวเลขเท่าไหร่ด้วยราคาปัจจุบันที่ปรับตั้งสุดท้ายคือ290,000ผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตก็เป็นกำไรจากไม่ใช่จากการตีราคาแล้วนะอันนี้จำหน่ายนะกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือกำไรจากการขายที่ดิน
แต่นี่มีอีกรายการนึงเพราะมันมีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่เปิดทิ้งไว้คือบัญชีอะไรพวกกำไรขาดทุนจากการตีราคามันถูกปิดบัญชีไปแล้วเพราะมันเป็นรายได้ใกล้จ่ายถูกปิดบัญชีไปแต่มีอยู่บัญชีนึงที่เพิ่งเปิดเมื่อกี้ส่วนเกินทุนมียอดเครดิตก็ต้องปิดทั้งนั้นเลยส่วนเกินทุนเปรียบเสมือนกำไรระยะยาวเพราะนั้นตัวนี้ก็จะไปโอนไปเข้ากำไรสะสมโอนไปเข้ากำไรสะสมส่วนเกินทุนอยู่ในหมวด3แต่เนื่องจากที่ดินถูกจำหน่ายไปแล้วเพราะนั้นบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องปิดไปทำไมถึงปิดเข้ากำไรสะสมเหตุผลนักศึกษาย้อนไปดูโจทย์ที่ดินซื้อมาราคาเท่าไหร่เป็นเงินสด 250,000 แล้วขายไปจริงราคาเท่าไหร่กำไรเป็นตัวเงินจริงๆกี่หมื่นที่ดินซื้อมา 250,000 เมื่อปีที่1และปีที่8ขายไป 300,000 กำไรที่เป็นตัวเงินจริงๆกี่หมื่น 50,000 ถูกมั้ยแต่ 50,000ถือเป็นกำไรของปีที่8แค่เท่าไหร่10,000อีก40,000ถือเป็นกำไรของปีนะก่อนๆนะนี่คือเหตุผลที่ติดส่วนเกินทุนไปเข้ากำไรสะสมเพราะปีก่อนๆมีการรับรู้กำไรขาดทุนจากการตีราคาก็จริงแต่มันหักล้างไปแล้วนะที่เราเดบิตขาดทุนจากตีราคาสินทรัพย์แล้วปีต่อมาก็เครดิตกำไรตัวนั้นจะหักลบไปแล้วสรุปแล้วที่ดินตัวนี้เรามีกำไรเท่าไหร่50,000โดยถือเป็นกำไรของปีที่8เท่าไหร่10,000แล้วก่อนปีที่1ถึง7อีกเท่าไหร่40,000เหตุผลเพราะที่ดินมันซื้อปีที่1แต่มาขายปีที่8ไม่ควรรับรู้เป็นกำไรของปีที่8ปีเดียวเพราะมันซื้อปีที่1ถ้าซื้อปีที่8แล้วขายปีที่8 50,000 มันต้องเป็นกำไรของปีที่8ปีเดียวแต่นี่มันซื้อปีที่1แล้วมาขายปีที่อะไรปีที่8งั้นต้องเฉลี่ยว่ามีกำไรขาดทุนเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรนะอ๋อไม่มีชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมามันแค่รับรู้กำไรขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นลดลงแล้วมันหักล้างไปแล้วเราเคยรับรู้ขาดทุนกี่พันนะ 5,000 แล้วก็รับรู้กำไรจากการตีราคาเท่าไหร่ 5,000 นะซึ่งมันหักกันไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นกำไรสะสมตรงนี้ 40,000 ถ้าแบบว่าคล้ายๆกับว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยรับรู้กำไรขาดทุนเลยนั่นเองเพราะฉะนั้น 40,000 เนี่ยถือเป็นกำไรของปีที่1ถึง7นั่นเองก้อนเดียวไม่มีปีที่1ถึง7มันยังไม่มีเป็นรายได้ใช้จ่ายตัวนี้เลยอ่ะอันนี้มันเหมือนกับรับรู้รายได้ย้อนหลังรับรู้รายได้ย้อนหลังหมวด3หมวดทุนอยู่หมวดเดียวกันเนี่ยถึงจะได้สะสมแต่นี่ผมอธิบายเพิ่มเติมว่าบางคนจะสงสัยว่าไอ้ที่ดินเราซื้อมา 250,000 แล้วขายไป 300,000 มันน่าจะกำไรกี่หมื่น 50,000 แต่ 50,000 เนี่ยรับรู้เป็นกำไรของปีสุดท้าย 10,000 แล้วที่เหลือถือเป็นกำไรของปีที่ 1-7 เพราะเราซื้อที่ดินมาใช้งานมา8ปีใช้ตั้งแต่ปีที่ 1-8 อันนี้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีค่าเสื่อมนะสินทรัพย์ที่ไม่มีค่าเสื่อมปณิมาสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมจะยากกว่าขึ้นไปนิดนึงเมื่อกี้เป็นสินทรัพย์ไม่มีค่าเสื่อมนะสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมจะเมื่อกี้สินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมผมตามให้ดูละเอียดต้นจะจบแต่ว่าที่จะแค่ตอนตีราคาไม่งั้นจะเยอะไปแค่ตอนตีราคาเพราะเพราะถ้าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมการตีราคาอาคารอุปกรณ์อุปกรณ์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเท่านั้นนะอุปกรณ์นี้หมายถึงเครื่องจักรก็ได้รถยนต์ก็ได้เพราะนั้นคำว่าที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ในทางบัญชีหมายถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนนอกเหนือจากที่ดินอาคารก็มีพวกรถยนต์เครื่องจักรเครื่องใช้สำนักงานพวกนี้เราใช้คำว่าอุปกรณ์คือเป็นหัวข้อของมันที่ดินอาคารอุปกรณ์เพราะนั้นถ้าเป็นการตีราคาสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมการตีราคาการคำนวณจะมีสองวิธีทั้งสองวิธีที่ชื่อเรียกยากนะแต่ว่าให้สาดูตรงนี้ถ้ามีคำว่าสัดส่วนเนี่ยแสดงว่าเป็นวิธีที่1ถ้าไม่มีคำว่าสัดส่วนเป็นวิธีที่2แต่ไม่ต้องไปนั่งท่องจำชื่อนะชื่อมันเรียกยากเขาเรียกแปลภาษาอังกฤษมาเดี๋ยววิธีที่1กับวิธี2อาจจะต่างกันตรงที่วิธีที่1เราจะปรับทั้งบัญชีสินทรัพย์และบัญชีค่าเสื่อมราคาสัดส่วนแต่วิธีที่2เนี่ยจะปรับเฉพาะค่าเสื่อมราคาสัดส่วนอย่างเดียว
สินทรัพย์ให้แสดงด้วยราคาทุนเดิมมาดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่2ซื้อเครื่องจักรราคา 250,000 อายุประโยชน์5ปีไม่มีมูลค่าคงเหลือมูลค่าคงเหลือสับเก่าเราใช้คำว่าราคาซากมูลค่าคงเหลือราคาซากหมายถึงราคา second hand นั่นเองหมายถึงราคาที่คาดว่าจะขายเครื่องจักรได้หลังจากใช้ไปแล้ว5ปีซึ่งปกติมักจะประมาณยากตัวนี้จะไม่ประมาณคำว่าไม่มีอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หรือมันไม่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือนะเราในทางปฏิบัติมักจะไม่ค่อยประมาณกันแต่ว่าทฤษฎีถ้ามีการประมาณก็สามารถมาคำนวณค่าเสื่อมด้วย